สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Xiaomi Redmi Note 9มือถือแบตอึดดีไซน์แบบใหม่ที่มาพร้อมกับราคาไม่ถึง 10,000 บาทสวัสดีสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผม Dream มารีอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Xiaomi Redmi Note 9นะครับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี่เองครับโดยจะเปิดตัวพร้อมกันถึง3รุ่นเลยนะครับนั่นก็คือ Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro แล้วก็ Xiaomi Mi 10 Lite นั่นเองครับเรานะครับก็จะทำคลิปแยกทั้ง3คลิปวิดีโอเลยนะครับฝากคุณผู้ชมไปดูคลิปของรุ่นอื่นๆด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้า Redmi Note 9เนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆแล้วก็มีสเปคอะไรกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย Let's goมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ในการดีไซน์หน้าจอกล้องหน้ารุ่นนี้ครับจะเลือกใช้เป็นแบบ Punch Hole Display หรือว่าการเจาะหลุมไว้บนหน้าจอมุมบนซ้ายนั่นเองครับส่วนการดีไซน์ฝาหลังเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามเพราะว่าเป็นรูปแบบโค้งเป็นแบบ 3D ด้วยนะครับซึ่งเหมาะกับการจับถือเป็นอย่างมากโดยขนาดหน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 6.53 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5ค่าความสว่างหน้าจอรุ่นนี้ครับสามารถเปิดได้สูงสุดอยู่ที่450นิตนั่นเองครับโดยในด้านของหน้าจอรุ่นนี้ครับแอบเสียดายนิดที่หน้าจอไม่ใช่ AMOLED นะครับแต่ IPS LCD เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับแถมยังครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass เนี่ยทำให้การใช้งานของเราทนทานแล้วก็ทนรอยขีดข่วนเป็นอย่างมากเลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type-C นะครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 ยังมีมาให้ตามปกติยังไม่ได้ตัดออกไปไหนน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่199กรัมนะครับส่วนซิมการ์ดรุ่นนี้จะเป็นแบบ Triple Slot นะครับก็จะเป็นสามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมแล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD การ์ดเพิ่มได้นะครับโดยน้ำหนักตัวเครื่องครับ199กรัมเนี่ยก็ถือว่าหนักอยู่นะครับประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นก็ยังพอใช้งานมือเดียวไหวนะครับแต่ว่าปกติแล้วมือถือขนาด 6.53 นิ้วเนี่ยควรจะใช้งาน2มือมากกว่านะครับเดี๋ยวตก การสแกนลายนิ้วมือหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นพี่เขาตรงนี้แหละครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องครับซึ่งจะอยู่ถัดจากกล้องหลังลงมานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งความปลอดภัยแล้วก็ความรวดเร็วเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงดีอยู่แล้วนะครับส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทำด้วย MIUI เวอร์ชัน11ส่วน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Helio G85 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 GHz ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G52 MC2 ในด้านของ CPU ตัวนี้ครับแน่นอนว่าเป็นตัวใหม่ของทาง Helio ในด้านของประสิทธิภาพผมก็ยังไม่มั่นใจมากนักว่าจะทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับแต่ตัว 90T เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับการเล่นเกมแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับส่วนตัว 80เองก็ทำได้ดีไม่แพ้กันแต่ตัวนี้เป็นตัว 85ยังไม่แน่ใจว่าจะแรงสู้รุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่ของเขาได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับโดยรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่4ตัวครับควอดคาเมร่าตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับรูรับแสง GTF 1.8 เป็นกล้องเลนส์ไวด์นะครับบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์อีก8ล้านพิกเซลซึ่งเลนส์นี้ครับสามารถกางได้สูงสุดถึง118องศาเลยนะครับบวกมาด้วยกับเลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะครับหรือว่าเลนส์พอร์เทรตนั่นเองกล้องหลังรุ่นนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลรับแสง GTF 2.3 นะครับเป็นกล้องเลนส์ปกตินะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทเช่นกันนะครับแอบเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมือถือที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในเรทราคานี้นะถ้าเทียบกันจริงๆสำหรับในเรทราคานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาไปเล่นเกมจริงจังเลยเนี่ยก็จะต้องรอดูประสิทธิภาพของ CPU อีกทีนึงนะครับแต่คาดว่านะครับ CPU ตัวนี้ก็จะทำงานได้ดีเช่นรุ่นพี่อย่างตัว 90T แล้วก็รุ่นน้องอย่างตัว 80เนี่ยก็ทำงานได้ดีเช่นกันครับดังนั้นตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเอาไปเล่นเกมก็ได้นะครับหรือว่าทำงานก็ดีส่วนในด้านของกล้องครับตัวนี้ผมมองว่าความละเอียดของวิดีโอเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเทียบกับราคานี้ครับเพราะว่ามีตัวที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ในราคาไร้เรียกกันนะครับส่วนในด้านความละเอียดครับไม่ต้องห่วง48ล้านพิกเซลเนี่ยเพียงพอแน่นอนแล้วก็ระยะเลนส์ต่างๆเนี่ยมีมาให้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างครับรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่
5,020 มิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์และยังสามารถเปลี่ยนตัวเองครับเป็น power bank ชาร์จให้คนอื่นจ่ายกระแสไฟสูงสุดได้ที่9วัตต์เลยนะครับซึ่งทำตัวมีประโยชน์มากถ้าดูจากรวมๆแล้วนะครับที่ตัวเครื่องเขาหนักเพราะว่าเขาให้แบตเตอรี่มาเยอะนั่นเองครับและหน้าจอของเขาเป็นแค่ IPS LCD เนี่ยถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานได้ดีมากๆสามารถใช้งานได้ยาวๆใครที่ชอบใช้งานมือถือยาวๆนานๆไม่ชอบชาร์จแบตบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากครับการรองรับต่างๆรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ครบนะครับ Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 NFC ก็มีมาให้นะครับส่วนในด้านของสีครับรุ่นนี้จะเปิดตัวมาทั้งหมด3สีนะครับสีแรกก็จะเป็นสี Forest Green ก็จะเป็นสีเขียวออกเงาๆนะครับสีถัดมาก็จะเป็นสี Midnight Gray สีเทาออกด้านๆนิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นเงาเหลื่อมๆรูๆหน่อยครับและอีกสีนึงก็จะเป็นสี Polar White นั่นเองครับก็จะเป็นสีขาวเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างครับโดยรุ่นนี้ครับเปิดตัวออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับโดยรุ่นแรกครับจะเป็นรุ่น RAM 3GB ROM 64GB ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่199ดอลลาร์หรือประมาณ 6,450 บาทเท่านั้นเองนะครับและอีกรุ่นนึงครับก็จะเป็นรุ่น RAM 4GB ROM 128GB ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่249ดอลลาร์หรือประมาณ 8,070 บาทไทยนั่นเองครับทีนี้เราก็ต้องมารอดูกันอีกว่าถ้าเข้าไทยมาเนี่ยราคาจะประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งรุ่นนี้ครับได้ประกาศแล้วว่าจะวางจำหน่ายแบบทั่วโลกนะครับหรือว่าแบบ global นั่นเองในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้เองครับซึ่งในบ้านเรานั้นเราก็ต้องมารอดูกันว่าจะเข้ามาช่วงไหนและจะเปิดราคาที่เท่าไหร่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Redmi Note 9คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับและเช่นเคยครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ผม Dream Merly Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกๆคนครับ See you again แล้วก็